เป็นคำสำคัญค่ะผมใหม่ๆเนี่ยพอคมช.เลยผมขอประเด็นเดียวเลยแก้ไขปัญหาความเป็นธรรมในสังคมนะฮะเพราะว่าความเป็นธรรมในสังคมเนี่ยมันก้าวไปถึงการเอาเปรียบของสังคมที่ไทยมีอยู่ปัจจุบันทำให้เป็นระบบอุปถัมภ์ทำให้เกิดคอร์รัปชันแต่ถ้าตัดปัญหาตัวนี้ให้มันเบาบางลงคือผมไม่ได้ให้แก้ 100% ผมเอาครึ่งเดียวผมรับรองประเทศไทยดีกว่านี้เยอะค่ะนะฮะเหมือนกับที่คุณกำลังจะเสียหน้าเรื่องสนามบินก็ทอนทักษิณอยู่ทำไมไม่มีใครค้านบันทึกไว้สักคนผมเนี่ยเป็นกรรมการอะไรก็แล้วแต่ถ้าผมไม่เห็นด้วยผมบอกบันทึกไว้ผมเห็นอย่างนี้ผมได้ค้านแล้วนะค่ะเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าราชทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นว่าพวก40 41เลยเนี่ยค่ะพยักหน้าอย่างเดียวครับไม่มีความรักชาติไม่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนเลยหรือค่ะแล้วบอกว่าประเทศไทยมีคนดีเยอะผมกำลังจะบอกว่าจริงหรือใช่ไหมฮะเพราะว่าลักษณะที่มันผ่านมาเนี่ยเราให้เห็นเลยนะครับว่าที่เขาทำไม่ดีได้เพราะราชการนี่แหละครับมีส่วนส่งเสริมช่วยเหลือเขาเป็นคนชงเป็นคนเขียนเป็นคนร่างให้หมดทุกเรื่องค่ะนะฮะคุณสุริยสัยขอประเด็นนี้สั้นๆค่ะซีเอ็นใช่ไหมคือผมตั้งข้อสังเกต2ประเด็นนะฮะคือถูกผิดต้องมองกันยาวประเด็นแรกก็อาจจะเป็นยุทธศาสตร์เดิมคือการส่งสัญญาณปลุกระดมนะครับให้ความหวังให้กำลังใจมวลชนเครือข่ายว่าผู้นำยังอยู่นะครับแล้วก็ยังเคลื่อนไหวได้อิสระประเด็นที่สองมองในแง่ดีก็คือว่าผมว่าดีกว่าเราฟังคุณนพดลพูดอะดีกว่าฟังคุณนพดลปฐมพูดว่าเดี๋ยววันก็บอกคุณทักษิณจะวางมือเดี๋ยวก็บอกว่าคุณทักษิณจะอยากกลับมาเมืองไทยคุณทักษิณจะไม่ทำอะไรอีกแล้วแสดงว่าคุณนพดลพูดแล้วไม่มีใครฟังเลยนะคุณทักษิณเลยต้องพูดเองแล้วพูดเองครั้งนี้ไม่รู้ต้องไปจ่ายเงินจ้างเองหรือเปล่าซึ่งค่าทางจะแพงเหมือนกันซึ่งสองด้านนี้ก็คงต้องดูกันยาวของนี้ไม่แน่นะครับค่ะอำนาจเนี่ยมันหอมหวานครับแจ้งอาจารย์ไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะว่าผมบอกได้เลยนะฮะคนไทยลืมง่ายค่ะคุณเลือกตั้งผ่านไปสักสมัย 4-5 ปีผมท้าได้แล้วเขากลับมาชนะได้สบายถึงแม้จะบอกว่าจะไม่อยากกลับมาเป็นนายกอีกแล้วเดี๋ยวนี้ข้างล่างเนี่ยนะฮะลูกศิษย์ผมเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้ามีเงินมันก็เหมือนเดิมค่ะผมคอยมานะเชิญค่ะคือการเมืองเนี่ยผมตอนที่อยู่ไหมครับท่านเจ้าคุณปัญญาวัชรประธานบอกโฮมเวิร์กไปทำที่บ้านการเมืองมีกวาดขยะก็เป็นการเมืองเห็นการที่คุณทักษิณบอกว่าเลิกการเมืองเนี่ยมันก็ไม่จริงอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบ้านเรื่องของเมืองเพียงแต่ว่าคุณจะแอคชั่นในบทบาทอะไรที่บ้านก็ยังได้คุณจะทำหน้าที่อะไรและทางที่สองก็บทเรียนที่เคยมีผู้การปฏิบัติฉันขอทำพาสปอร์ตไปอเมริกาก็บอกนี่นะพวกคือรุ่นผมนี่พวกอย่างหนึ่งก็เข้าป่าอย่างนี้เพื่อนผู้การปฏิบัติก็บอกว่านี่นะนี่พูดกันตรงๆเลยแบบลูกผู้ชายเลยว่าพวกที่มันยอมมากินกินเผือกกินมันปนข้าวเหนียวนี่นะอยู่อดตลับกันนอน 2-3 ปีหรือ 5 ปีนี่บอกว่าเรื่องการเมืองนี่ผมไม่เชื่อเพียงแต่ว่าเขาจะทำหน้าที่อะไรถูกต้องแต่ก็นับถือจิตใจพวกคุณที่กล้าพูดความจริงค่ะซึ่งอันนี้เหมือนกันผมมองอย่างว่าสิ่งที่คุณทักษิณแอคชั่นผ่าน CNN เนี่ยผมคิดว่านี่คือการเคลื่อนทางการเมืองเพราะถ้าสิ่งที่วันนี้สิ่งที่ท่านดีที่สุดคุณทักษิณไม่พูดอะไรเลยไม่ส่งสัญญาณอะไรเลยเนี่ยนะบ้านเมืองจะสงบกว่านี้เพราะวันนี้คุณถ้าเขาทำผิดแล้วนี่ตั้งโจทย์รออีก6เดือนถ้าคมช.หาข้อสรุปไม่ได้ผมเชื่อเลยกระแสที่จะไปสงสารคุณทักษิณในมาวลานเลยว่าหนึ่งที่คุณทำรัฐประหารมา4ข้อมาคุณหลอกลวงประชาชนค่ะสองที่คุณบอกเขาโกงในที่สุดมาในคุณพวกนักตบทรัพย์ใช่ไหมแต่นี่พอเริ่มต้นปั๊บเนี่ยต้องยอมรับอย่างว่าอาจจะมีประสบการณ์ในการเมืองไม่พอก็ได้ คือเหมือนการตั้งคณะกับไอ้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็อะไรสนช.สนช.ค่ะคุณกล่าวหารัฐบาลทักษิณนี่โกงแต่คุณตั้งรัฐมนตรีอย่างคุณพินิจจำเป็นสมาชิกสนช.ถามว่าคุณอธิบายคนทั้งโลกนี่เขาไม่เข้าใจคุณปฏิวัติเข้ามาเสร็จคุณตั้งครม.ก็ร่วมสภานิติบัญญัติเนี่ยคุณให้ต่อให้คุณนิดเก่งกับคุณนิดอธิบายอย่างนี้ก็ลำบากแล้วให้ผมไม่อธิบายผมก็ไม่อธิบายนี่คือสิ่งที่หมายว่าคมช.เองเนี่ยก็ต้องไปทบทวนว่า3เดือน6เดือนนี้ให้คุณมีแนวร่วมของคุณเนี่ยคุณใช้แนวร่วมที่เป็นประโยชน์หรือเปล่าคนที่มีความคิดต่างที่อยู่ร่วมบนสังคมและยอมรับเพื่อโอเคเห็นว่าคุณนี่ช่วยไม่มีการฆ่าฟันกันคุณฟังเขาไหมหรือวันนี้พอ
ได้อำนาจจากทักษิณแล้วปั๊บเปลี่ยนขั้วแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ฟังละไอ้อย่างนี้คืออันตรายที่จะเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าข้างหน้าเนี่ยนะ มันก็จะเป็นความรุนแรงที่ไม่มีใครเชื่อใครแล้วค่ะตอนนี้ขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมคุณสนธิลิ้มทองกุลจะร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณสนธิคะสวัสดีครับคุณจินดารัตน์เกินชัยชนะฮะผมเห็นหน้าอาจารย์อัศดาง คุณสุริยะใสค่ะแล้วคุณไปอยู่แล้วผมมันคันปากค่ะทนไม่ไหวนะครับเชิญค่ะคือผมขอคอมเมนต์ขอออกความเห็นประเด็นเดียวนะฮะคือประเด็นคุณทักษิณออก CNN การที่คุณทักษิณออก CNN เนี่ยผมเห็นด้วยกับข้อคิดที่ว่าจริงๆแล้วเป็นกลลวงอันหนึ่งค่ะเพราะนี่คือยุทธวิธีตีจากนอกเข้าในนะครับคือคุณทักษิณเห็นว่าข้อผิดพลาดของรัฐบาลที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นในกรณีของการดำเนินนโยบายการเงินที่ผิดพลาดของหม่อมราชวงศ์ปรีดาธรเนี่ยมันไปโดนใจของคนที่ไม่ชอบทักษิณและชอบทักษิณว่าคุณปรีดาธรเนี่ยใช้ไม่ได้ค่ะแล้วตลอดจนเรื่องปัญหาระเบิดเนี่ยก็ทำให้คุณทักษิณเนี่ยพยายามหาคะแนนเสียงเข้าหาตัวเองทันทีการหาคะแนนเสียงอันนี้เนี่ยมันสะท้อนกลับไปตอกย้ำความเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ต้องการวางมือจากการเมืองอย่างที่พูดหรอกค่ะทั้งที่คุณทักษิณพยายามใช้เวทีนี้มาพูดว่าเขาวางมือจากการเมืองแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าต้องการจะวางมือจากการเมืองเนี่ยคุณทักษิณจะต้องไม่บินไปบินมาและก็คุณทักษิณจะต้องไม่ออกมาให้สัมภาษณ์เรียนเรียนในลักษณะนี้ค่ะการให้สัมภาษณ์ในลักษณะนี้เนี่ยก็คือการผมเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายสากลที่เป้าหมายอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะเพราะว่าถ้าคุณทักษิณเจตนาที่จะวางมือจริงๆคุณทักษิณจะต้องอยู่เงียบๆคุณทักษิณอาจจะบินไปอยู่ที่อังกฤษหรือสวิตเซอร์แลนด์แล้วคุณทักษิณอาจจะต้องแจ้งเป็นทางการให้กับทุกคนรู้ว่าจะขอวางมือแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วต้องแจ้งลูกพรรคว่าไม่สนใจจะกลับมาแล้วไม่จำเป็นต้องบินมาหาผมผมขออยู่เงียบๆสัก6เดือนหรือปีหนึ่งพวกคุณไปทำหากินกันเถอะคุณไปเล่นการเมืองในรูปแบบแล้วก็ไปเถอะชีวิตผมกับการเมืองจบแล้วแต่คุณทักษิณไม่เคยแสดงออกด้วยรูปธรรมที่เป็นแบบนี้เลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะแต่คุณทักษิณเนี่ยจะพยายามสอดแทรกเข้ามาทุกครั้งที่มีเรื่องมีราวแล้วที่สำคัญก็คือใช้ยุทธศาสตร์ในการที่จะคุยกับสื่อต่างประเทศแล้วที่สำคัญที่สุดคือผมและอาจารย์ไกรศักดิ์ณวันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในสถานภาพที่จะมาปกป้องคมช.รัฐบาลชุดนี้ได้ค่ะเหตุผลว่าวันนี้เนี่ยถ้า CNN เขาจะสัมภาษณ์เขาก็จะสัมภาษณ์คนในรัฐบาลหรือคมช.เพราะบทบาทผมจบไปแล้วบทบาทอาจารย์ไกรศักดิ์ก็จบไปแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนอย่างผมหรืออาจารย์ไกรศักดิ์จะออกไปที่จะไปปกป้องคุณทักษิณนั้น CNN เขาถามบอกว่าเขาอาจจะบอกว่าคุณเสือกอะไรด้วย คุณไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยไม่ใช่เหรอใช่ไหมผมยินดีถามพลเอกสนธิดีกว่าหรือผมยินดีถามพลเอกสุริยุทธ์ดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณทักษิณณวันนี้ก็เท่ากับว่าคุณทักษิณสามารถจะร่อนไปร่อนมาแล้วก็ด่าประเทศไทยได้โดยที่ไม่มีคนอย่างผมหรืออาจารย์ไกรศักดิ์เข้าไปสวนตอบผมถือว่านี่เป็นจุดข้อเสียเปรียบของพวกเราค่ะนะฮะแล้วผมเองก็ไม่สามารถจะไปเสนอหน้าให้ซีเอ็นว่าเดี๋ยวผมขอพูดหน่อยได้ไหมค่ะเพราะอย่างที่ผมเรียนคุณจินดารัตน์ว่าเขาก็จะถามผมบอกว่าคูอายูคุณสนธินะฮะแล้วผมก็เลยฝากข้อคิดเอาไว้ที่นี่แหละครับค่ะคุณสนธิคะนิดหนึ่งนะคะสายตัดไปแล้วนะคะค่ะจากสระบุรีเขาบอกว่าลักษณะการบริหารที่ไม่เคยเฉียบขาดที่ไม่เฉียบขาดเพราะกลุ่มคนในครม.ไม่เคยรู้รสความลำบากในการไล่คุณทักษิณให้ออกจากเก้าอี้นายกเขาก็เลยทำงานใส่เกียร์ว่างอย่างนี้นี่เองเห็นด้วยไหมคะคุณสุริยะใส่ค่ะก็น่าจะ